เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนแก๊งเพื่อนบ้านจะเป็นใครป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่1เพื่อนบ้านพันไหนนินจาเมื่อไหร่จะเก็บจานสักทีกินเสร็จแล้วก็เอาแต่นั่งเล่นเกมอยู่นั่นแหละข้าวในจานแห้งแข็งหมดแล้วโหพี่นานี่ไม่รู้อะไรข้าวแข็งๆก็ดีนะสิเหมือนข้าวตังไงเอามากินเป็นขนมกรอบๆต่อได้เลยนะนินจายังจะไปกวนพี่นานี่อีกวางเกมแล้วเอาจานข้าวไปเก็บก่อนเลยป่ะแต่แม่ครับวันนี้ผมมีเวลาเล่นเกม15นาทีตามที่ตกลงกันไว้แล้วนะแต่ต้องไม่รบกวนหน้าที่ประจำวันจ้ะพ่อครับแม่จะโกงเวลาเล่นเกมผมอ่ะกำลังจะเคลียร์ด่านใหม่ได้แล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อจับเวลาให้ว่าใช้ไปกี่นาทีแล้วเดี๋ยวบอกเพิ่มให้ครบ15นาทีนะลูกส่วนเกมมาฝากพ่อไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อเคลียร์ด่านให้เอง พ่อนี่ล่ะค่ะบ้านอันแสนอบอุ่นของพวกเราฉันชื่อนานิตอนนี้9ขวบแล้วค่ะส่วนน้องชายจอมยุ่งเนี่ยชื่อนินจาอายุ6ขวบแต่ยังสนไม่หยุดเลยคุณแม่ของพวกเราอาจจะเจ้าระเบียบสักหน่อยส่วนคุณพ่อน่ะเหรอสายฮามามุกไหนก็เดาไม่ถูกเลยแหละมุกแป๊กก็เยอะแต่ครอบครัวเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขในบ้านหลังเล็กๆแห่งนี้มันหยุดสบายๆแบบนี้ขอตัวไปนอนอ่านหนังสือก่อนนะคะเอเดียดาดเอเดียดาดเอเดียดาดเฮ้ยไม่รู้บ้านไหนเอาไก่มาเลี้ยงเนี่ยวันหยุดทั้งทีตาสว่างหมดเลยเอเดียดาดแล้ววันต่อมาไก่ก็ขันเหมือนเดิมเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเสียงดังกว่าเดิมด้วยอ่านหนังสือจบดึกๆก็อยากจะนอนต่ออีกสักหน่อยเสียงไก่นี่ก็มาปลุกทุกเช้าเลยเอเกียดาดเอเกียดาดเอเกียดาดนินจาพี่ชักจะไม่ไหวแล้วนะเสียงไก่ขันอะไรนั่นน่ะแค่หลับตาเสียงยังวนเวียนอยู่ในหัวอยู่เลยจริงด้วยเออนี่แต่ว่าพี่รู้ไหมบางทีก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากบ้านข้างๆด้วยนะแปลกยังไงอ่ะก็วันนั้นที่พี่เรียกให้ผมไปช่วยรดน้ำต้นไม้ผมขี้เกียจก็เลยไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าตอนนั้นเองแหละผมก็ได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงเหมือนมีใครกำลังเอาเล็บขูดไปตามกำแพงแล้วก็มีเสียงตึ๊ดโอ๊ยตกใจหมดอย่าเล่าเหมือนเรื่องผีสิโถเสียงตึงๆแบบไหนก็เหมือนกับมีคนมาวิ่งกระแทกเท้าดังๆอยู่ในบ้านน่ะแหละแต่ว่าข้างๆบ้านเราไม่มีใครอยู่มานานแล้วนะพ่อเคยบอกว่าบ้านข้างๆเขาย้ายไปต่างประเทศอ่ะแล้วจะเป็นเสียงใครล่ะหรือว่าจะเป็นผีจริงๆ คุณพ่อก็ตกใจหมดเลยแม่คุยอะไรกันลูกหน้าดำคร่ำเครียดกันเชียวก็กำลังคุยกันว่าบ้านข้างๆเราเนี่ยต้องเป็นบ้านผีสิงแน่ๆเลยครับบ้านร้างไม่มีคนอยู่แต่ว่าผมได้ยินเสียงดังมาจากบ้านนั้นเป็นเสียงไก่ขันแล้วก็มีเสียงแปลกๆอีกหลอนสุดๆอ๋อไม่ใช่หรอกลูกบ้านข้างๆเราไม่ได้ว่างแล้วนะเรามีเพื่อนบ้านย้ายมาใหม่แล้วจริงหรอคะเอ้ยใครลงใจหน่อยที่ไม่ใช่ผีนินจาน่ะอะไรก็ไม่รู้ทำพี่กลัวเลยว่าแต่เพื่อนบ้านเราเลี้ยงไก่ด้วยหรอคะขันเสียงดันทุกเช้าเลยไม่ใช่หรอกลูกเจ้าไก่นั่นแหละที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราเป็นไก่นี่เองฮะพ่อครับเล่นมุกอะไรเนี่ยไก่จะมาเป็นเพื่อนบ้านเราได้ยังไงจริงๆคราวนี้ไม่มุกแต่เป็นเปลือกหอย ไม่เชื่อก็ถามแม่ดูสิพ่อก็อ
ยังจะเล่นมุกอีกจนลูกไม่รู้แล้วว่าอันไหนจริงอันไหนเล่นจริงจ้ะเพื่อนบ้านของเราเป็นไก่จริงๆ Oh no ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะสิ่งที่พวกเราเห็นที่บ้านข้างๆของเราคือไก่ที่ใส่แว่นดำหนึ่งตัวเสือผูกผ้าพันคอแดงหนึ่งตัวและกอริลลาใส่กระโปรงฟูฟ่องอิงหนึ่งตัวไก่เสือกอริลลาไก่เสือกอริลลาไก่เสือกอริลลานี่มันอะไรกันครับเนี่ยพ่อครับพ่อครับพ่อครับข้างบ้านเรามีไก่เสือแล้วก็กอริลลาด้วยล่ะครับผมเพิ่งจะเคยเห็นตัวเป็นๆ เลยอ่ะนี่หนูไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะสัตว์มาเป็นเพื่อนบ้านกับคนได้ไงหนูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีเพื่อนบ้านแปลกๆแบบนี้อ่ะแถมยังชอบทำเสียงดังด้วยแบบนี้เราก็ต้องฟังเสียงไก่ขันทุกวันเหรอคะโอ้ my god จริงด้วยหายตื่นเต้นเลยเราไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ลูกแม่ว่าดีซะอีกจะได้มีเสียงคอยบอกเวลาทุกวัน oh no พ่อกับแม่ดูไม่เดือดร้อนอะไรเลยอ่ะแต่พี่ว่ามันแปลกๆเกินไปนะที่เราจะมีเพื่อนบ้านเป็นไก่เสือแล้วก็กอริลลาน่ะยิ่งถ้าเสือหรือกอริลลาเกิดคลั่งขึ้นมาจะไม่มาทำร้ายเราเหรอขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วยังไงก็ไว้ใจไม่ได้หรอกดูข่าววันก่อนนะขนาดหมาที่เลี้ยงเอาไว้ยังกัดเจ้าของได้เลยแล้วนี่เสือกับกอริลลาเชียวนะนั่นนะสิเรามาหาวิธีพวกมันย้ายออกไปดีกว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะพ่อเคยบอกว่ามีอะไรก็ให้พูดกันตรงๆเอ๊ะๆอ้าวนินจามีอะไรอยากให้ฉันช่วยอะไรเหรอบอกได้นะบอกได้เลยพวกเธอช่วยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นจะได้ไหมนินจาพูดตรงๆอย่างนี้จะดีเหรอทำไมเราต้องย้ายด้วยอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนี่เอางี้ลองมาแข่งขันกับฉันดูมาแข่งอะไรนะก็แข่งขันไงแข่งกันขันน่ะเอ๊กเก๊กถ้านายขันดังกว่าฉันได้เนี่ยฉันจะยอมทำตามคำขอนะผมเป็นคนนะไม่ใช่ไก่จะไปขันได้ยังไงเล่าเฮ้ยยังไม่ทันแข่งก็ยอมแพ้ซะแล้วก็อย่างนี้ละนะเจอไก่ต้งเข้าไปเป็นใครก็คงกลัวน้อยหน้าโมโหชะมัดนินจาใจเย็นๆพี่โจ๊กพี่โจ๊กมันวิ่งไล่ฉันโอ้นี่ไปพี่โจ๊กมาแล้วอย่าเข้ามามาแล้วเจ้าเสือนั้นน่ากลัวสุดๆตัวก็ใหญ่วิ่งก็เร็วเราคงทำให้พวกมันโกรธมันจะจับเราไปกินแน่ๆเลยอ่ะนั่นน่ะสิอ้าวเด็กๆวิ่งเล่นกันซะเหนื่อยเลยนะมาๆๆนี่กอลลี่เขาเอาผลไม้มาฝากบ้านเราด้วยนะโอ้โหผลไม้น่ากินสุดๆเลยค่ะแม่ผลไม้อร่อยใช่ไหมจ๊ะกอริลลายิ่งแช่ตู้เย็นนะยิ่งอร่อยสุดๆเลยกินแล้วดีมีวิตามินซีมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะยิ่งถ้านอนดึกๆนะคะกินผลไม้เข้าไปช่วยได้เยอะเลยค่ะนอนดึกฮึใครนอนดึกคะแม่ไม่มีซะหน่อยอ้าวฉันก็นึกว่าที่บ้านนี้นอนดึกกันซะอีกค่ะเมื่อคืนเห็นไฟห้องริมเปิดสว่างทั้งคืนเลยนั่นมันห้องพี่นานี้นี่นะนินจาสงสัยคืนนี้แม่ต้องไปนอนเป็นเพื่อนนานี้ซะแล้วสินะเพราะกาลิล่านั้นแท้โดนแม่ดุเลยพี่ชอบบ่นผมเรื่องเล่นเกมตัวเองก็แอบอ่านหนังสือดึกๆเหมือนกันแหละนะหนังสือมันช่วยเปิดโลกมีประโยชน์กว่าเกมตั้งเยอะเกมที่ผมเล่นก็มีประโยชน์พ่อกับแม่เลือกแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาที่เราต้องมาเถียงกันนะพี่ว่าเรามาช่วยกันคิดหาวิธีไล่พวกนั้นออกไปดีกว่าจะไล่ยังไงล่ะให้เดินไปบอกอีกอ่ะผมไม่ไปแล้วนะเดี๋ยวโดนเสือจับกินพอดีหรือว่าเราจะลองแกล้งไอ้พวกนั้นทนไม่ไหวแล้วย้ายออกไปเองจะดีเหรอแกล้งคนอื่นมันไม่ดีนะก็ไปบอกดีๆแล้วมันไม่ได้ผลนี่ไม่งั้นจะให้ทำยังไงล่ะหรือว่าจะไปแจ้งตำรวจดีพวกเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายซะหน่อย
เราก็แค่บอกไปว่าเขาทำผิดกฎหมายไปสักข้อนึงก็ได้นี่นาเหมือนในละครไงที่นางเอกชอบโดนใส่ร้ายอ่ะนั่นมันในละครมีแต่ตัวร้ายเท่านั้นแหละที่จะทำพี่เป็นนางเอกพี่ไม่ทำหรอกแล้วคุณนางเอกจะทำยังไงล่ะครับพี่ว่าถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธอต้องเจอเพื่อนบ้านแปลกๆแบบนี้เธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะแม่คะหนูคิดว่าเพื่อนบ้านของเราแปลกเกินไปค่ะเราไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็หนูก็ไม่ชอบพวกเขาเลยด้วยแม่ลองไปบอกให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ไหมคะอ้าวมาฟ้องแม่เนี่ยนะพี่ลองคิดดูแล้ววิธีการพูดตรงๆของนินจาดูเป็นวิธีที่ดีนะแต่ถ้าเราพูดแล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องหาคนอื่นพูดให้เราก็ต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลหน่อยพวกเขาจะได้เชื่อจะไปขอร้องตำรวจก็ไม่ได้หนูก็เลยคิดว่าคนที่จะไปพูดได้ต้องเป็นแม่นี่แหละค่ะถูกเลยแม่นี่แหละมีอิทธิพลเยอะขนาดพ่อยังต้องฟังเลยพ่ออ่ะอ่ะอ่ะขอโทษว่าแต่ลูกๆไม่ชอบพวกเขาขนาดนั้นเลยเหรอไม่ชอบเลยครับก็ดูพวกเขาสิทำเสียงดังก็บ่อยรูปร่างหน้าตาก็น่ากลัวบางทีก็ชอบกวนประสาทด้วยแต่ลูกยังรู้จักพวกเขาไม่ถึง1สัปดาห์เลยนะหนูไม่ชอบที่ไก่ขันเสียงดังค่ะบางทีหนูก็ร้องเพลงในห้องน้ำเสียงดังนะแต่พ่อว่าเสียงหนูเพราะดีเวลาร้องเพลงแล้วดูมีความสุขด้วยบางทีต้งเขาก็อาจจะชอบขันเหมือนที่หนูชอบร้องเพลงก็ได้นะต้งไก่ชื่อต้งเหรอคะไก่มีชื่อด้วยเหรอคะทุกๆตัวมีชื่อหมดจ้ะเรายังไม่รู้จักพวกเขาแม้แต่ชื่อเลยจะไปไล่พวกเขาซะละลองทำความรู้จักสักนิดก่อนไหมจ๊ะหนูเองก็ไม่ชอบให้ใครมาว่าทั้งๆที่ไม่รู้จักหนูใช่ไหมล่ะเราลองไปทำความรู้จักรู้ชื่อให้ครบทุกตัวก่อนรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วมาบอกแม่ถ้าได้คำตอบแล้วและพวกลูกๆก็ยังยืนยันว่าไม่ชอบและไม่อยากให้พวกเขามาเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยแม่อาจจะลองเดินไปคุยกับพวกเขาให้ตกลงไหมก็ได้ค่ะลองดูแล้วกันใช่ลองก็ลองเราจะเริ่มยังไงดีล่ะพี่นานิเราจะใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นทำความรู้จักวันละ1ตัวเพื่อไม่ให้เสียเวลาตัวแรกเจ้าไก่เอ็ก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 นี่นายชื่อไก่ต้งใช่ไหมใช่แล้วไก่ต้งสุดเท่ขันเก่งที่สุดในปัตตภีเอ็กเอ็กเอ็กว่าแต่วันเนี้ยฟิตเชียวนะนินจาวิ่งออกกำลังกายแต่เช้าเลยผมไม่ได้อยากตื่นเช้าแต่ว่าเสียงของนายนั่นแหละไก่โต้งที่มันดังเกินไปผมก็เลยนอนต่อไม่ได้เลยเนี่ยก็ฉันเป็นไก่นี่แล้วก็เป็นไก่ที่เสียงดังกังวานสมกับที่เกิดเป็นไก่ด้วยไก่ที่ดีก็ต้องมีหน้าที่ปลุกทุกคนและฉันก็ตรงเวลาเสมอการตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะจริงมากก็จริงนะแต่ถ้าเลื่อนเวลาอีกสักนิดรู้ไหมเนี่ยนอกจากเรื่องเสียงแล้วเนี่ยฉันยังมีขาที่แข็งแกร่งมากๆด้วยนะขี้โม้สุดๆอะเวลาฉันเตะบอลนะไม่มีใครสามารถแย่งบอลจากฉันได้เลยไก่ต้องเล่นบอลด้วยเหรอตอนผมอยู่โรงเรียนนะผมชอบเล่นบอลสุดๆแต่ว่าตอนเนี้ยปิดเทอมก็เลยไม่ได้เล่นบอลเลยพี่นานี่ก็ไม่เล่นไก่ต้องถ้าอย่างนั้นมาเล่นด้วยกันไหมได้เลยงั้นฉันจะปลุกนินจาทุกเช้าลงมาเล่นบอลด้วยกันนะฉันจะเล่นเป็นเพื่อนนายทุกวันเลยเอ๊ะทุกเช้าเลยเหรอใช่สิจะได้มีเวลาเล่นนานๆเนี่ยแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ด้วยเดี๋ยวนายไม่อยากเล่นแล้วล่ะเล่นสิตื่นก็ตื่นแต่ว่าต้องมาเล่นด้วยกันนะได้เลยแล้วนายน่ะจะเห็นว่าฉันเนี่ยเจ๋งที่สุดและแล้วนินจาก็ถูกไก่ต้องซื้อใจด้วยฟุตบอลเฮ้ยฉันก็เลยต้องตื่นเช้าไปด้วยเลยยังเหลืออีก2ตัวต่อไปเป็นคิวของเจ้าเสือเสือน่ากลัวเกินไปพี่นานี่เป็นพี่นานี่ก็ไปเองแล้วกันเนาะเสือมันคงไม่ทำอะไรผู้หญิงหรอกที่แบบนี้ยกให้พี่เลยนะก็ได้
ำลังทำอะไรหรอฉันก็กำลังลับเล็บให้คมไว้พร้อมต่อสู้กับศัตรูยังไงล่ะว้าฉันว่าไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะมันดูน่ากลัวกลัวฉันน่ากลัวจริงเหรอฉันน่ากลัวจริงเหรอไม่เคยมีใครบอกว่าฉันน่ากลัวเลยเธอเป็นคนแรกเลยนะนานี้วันหนึ่งฉันอาจจะได้เป็นเจ้าป่าฉันต้องลับเล็บก่อนลับเล็บลับเล็บลับเล็บโอ๊ยเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเล็บควรขาเลือดออกทำยังไงดีต้องตายแน่ๆฉันกลัวเลือดช่วยด้วยเลือดออกนิดเดียวเองไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันทำแผลให้เจ็บ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 เอ้าเสร็จแล้วเห็นไหมไม่เจ็บแล้วนานี้ทำแผลเก่งจังเบามือมากๆไม่เจ็บเลยเราฉันต้องทำแผลให้นินจาบ่อยๆนะสิว่าแต่ว่าเธอมีชื่อไหมไทก้าฉันชื่อไทก้าแต่ฉันไม่กล้าสักนิดใครๆก็บอกว่าฉันเป็นเสือขี้กลัวนายจังเลยไก่ต้องบอกว่าให้ฉันฝึกฝนเยอะๆเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะก็จะหายกลัวเองไทก้าไม่เป็นไรนะไม่รู้ทำไมหลังจากนั้นเวลาที่ไทก้ารับเล็บฉันกลับมองว่าบันน่ารักเหมือนลูกแมวตัวน้อยๆยังไงอย่างนั้นเดี๋ยวเธอสุดท้ายกอริลลาขี้ฟ้องนินจาเขาขอจัดการเองมีอะไรก็ว่ามาสิจ๊ะเธอกำลังรบกวนเวลาอ่านหนังสือของฉันนะเธอชื่ออะไรนะชื่อกอลลี่ไงฉันจำได้ว่าแม่ของพวกเธอพูดชื่อฉันไปแล้วนะเฮ้ยเด็กก็อย่างงี้สงสัยสมองอ่ะยังไม่พัฒนายังจำอะไรไม่ค่อยได้โอ้แรงอ่ะว่าแต่ชอบอ่านหนังสือเหรอใช่แล้วเราก็ต้องรู้จักหาข้อมูลเติมอาหารให้สมองเยอะๆนะจะได้ฉลาดเนี่ยหนังสือคณิตศาสตร์แสนสนุกฉันจะได้คิดเลขเก่งๆไม่ถูกโกงเวลาไปซื้อของไงล่ะงั้นกอลลี่ต้องเก่งเลขมากแน่เลยช่วยทำการบ้านปิดเทอมหน่อยเซ่การบ้านอ่ะก็ต้องทำเองฉันไม่ช่วยเธอหรอกโหกลัวทำไม่ได้มากกว่าละมั้งฉันเนี่ยนะโถให้คิดเลขเรื่องกล้วยปอกกล้วยยังง่ายกว่าเลยแน่จริงมาลองแข่งตอบโจทย์เลขกันไหมล่ะมาเลย4บวก5 9 9บวก3 12ไงล่ะ2บวก8 10 5บวก6 11เดี๋ยวนะทำไมมีแต่ฉันที่ต้องตอบล่ะการบ้านวิชาเลขเสร็จแล้วเย้เธอหลอกฉันพี่ครับผมชอบกอลลี่ที่สุดเลยอะอย่าไล่กอลลี่ไปไหนเลยนะเธอขี้โกงที่สุดเลยนินจาไปแกล้งหลอกกอลลี่ได้ยังไงแบบนี้ไม่ดีเลยนะโอเคโอเคผมก็อยากจะขอโทษกอลลี่นะแต่ว่าก็ต้องรอให้กอลลี่ยอมให้ผมเจอหน้าก่อนอะป่านี้ยังเดินตึงตึงตึงไม่หายงอนเลยเป็นไงแต่รู้จักพวกเขามากขึ้นแล้วพวกเขาน่ากลัวเลวร้ายอย่างที่คิดไหมลูกถึงจะมีบางเรื่องที่หนูไม่ชอบแต่พวกเขาก็น่ารักดีค่ะถ้าพวกเขาย้ายออกไปจริงๆก็คงจะน่าเสียดายที่เรายังไม่ได้รู้จักกันนั่นน่ะสิตอนนี้ผมก็ได้เพื่อเล่นฟุตบอลแล้วด้วยแต่เสียงไก่ขันเนี่ยคงจะต้องทำใจให้ชินอย่างเดียวแบบนี้น่ะเหรอเอกอีเอกเอพ่อขันแล้วดูตลกมากกว่าน่ารำคาญนะคะเหมือนไก่แก่เลยพ่อคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ